จ้าท่านผู้ชมมาเบิ่งข่าวข่าวนี้ท่านผู้ชมหลายท่านก็คงสิฮับรู้เกี่ยวกับเรื่องการปองบริการโดยเฉพาะแม่นปองบริการเข้าออกระหว่างประเทศนี่แหละก็สําคัญหลายท่านผู้ชมสําหรับนักธุรกิจใดเขาเจ้าสิเข้ามาลงทุนอยู่ประเทศนั้นๆก่อนอื่นหมดเขาก็ต้องเว้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริการเอกสารผ่านหลายปองปองหลายฮู้บ่จังซี่มีการยืนนั่นยืนนี่กันหลายบ่คันยืนลายเขาก็บอกอยากไปลงทุนแต่ประสบมันเราหมายถึงการคอร์รัปชันให้สิ้นบนมันก็เป็นอย่างที่สร้างความบ่ไว้เนื้อเสื้อใจต่อนักลงทุนงั้นเขาเบิ่งในตัวนี้เขาเบิ่งความสำคัญเลยนอกจากนั้นเขาก็เบิ่งการคมนาคมอยู่ภายในประเทศนั่นอีกว่าไปมาสะดวกสบายบ่มีการขนส่งไปทางเบื้องใดทางอากาศทางน้ำทางบกบ่ทางล่างจังซี่เพิ่นเขาเจ้าก็เบิ่งคือกันเนาะแต่ประสบนอกจากนั้นเอกสารมีการซับซ้อนยุ่งยากเพียงใดเขาเจ้าก็เบิ่งได้บ่แม่นว่าย่ําได้ก็ต้องการนักลงทุนมาแต่ว่าประกาศไปแล้วแต่ว่าการกีดขวางสิ่งที่กีดขวางการตัดสินใจของนักลงทุนนี่อันนี้ก็เป็นบาดเก่าที่สำคัญที่สุดถ้าว่าเขาเจ้าตัดสินใจไว้แน่นอนล่ะการลงทุนมันก็บ่เรื่องการนําเงินตราต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศเช่นเดียวกันต่างฝ่ายต่างก็ได้รับผลประโยชน์จากท่านผู้ชมสำหรับการที่มีการนะปองบริการเนาะสำหรับปองบริการบอหารบอหารกับไก่กับบอเต้นนี่แหละแบบประตูเดียวประกอบส่วนสำคัญซุกยู่การหัวมือระหว่างลาวจีนจีนและลาวจากอีกตามข่าวๆจากทางลาว National Radio เปิดเผยให้รู้ว่าวางมอมอมานี่ด้านสากลบอเต้นบอหารเป็นว่าได้เห็นดีจะซุกยู่การหัวมือของคงเขตพื้นฐานโครงรางภายในเขตหัวมือมีการสุกอยู่ก็สร้างพื้นฐานโครงรางที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์รวมของสังคมและก็ความปลอดภัยอยู่บริเวณด่านและก็การหัวมืออุตสาหกรรมการผลิต2ฝ่ายสุกอยู่เวียกงานของโครงการต่างๆให้เกิดผลเป็นจริงอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีการยกระดับการหัวมือที่ต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนั้นก็จะมีการเร่งรัดการพัฒนาอยู่ในภาคพื้นชายแดนของ2ประเทศลาวและจีนโดยวันที่8เมษายนอยู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจนครคุนหมิงเป็นเขตทดลองการค้าเสรีนครคุนหมิงมหาวิทยาลัยการค้าและก็เชื่อมจอดเศรษฐกิจสากลพร้อมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิงได้จัดกองประชุมแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงงานการพัฒนาทางรถไฟจีนลาวและกองประชุมโอ้ร่วมการหัวมือทางด้านการศึกษาที่แขวงยุนนานของมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจการค้าต่างประเทศได้เผยแพร่หมากพ้นนวัตกรรมใหม่ๆของระบบเส้นทางของระบบเส้นทางรถไฟลาวจีนเติมอีกบาทเก่าหนึ่งและเพื่อสนองการสนับสนุนทางด้านสติปัญญาในการพัฒนาและสร้างสาทางรถไฟลาวจีนโดยบทงานดังกล่าวแมนได้เขียนขึ้นในโอกาสวันครบรอบ2ปีแห่งการเปิดน้ำใสสินทางรถไฟลาวจีนแมนว่าได้เต่าโฮมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการสินทางรถไฟลาวจีนเริ่มจากการทบทวนคลื่นการจัดตั้งปฏิบัติจิตใจสำคัญของบทความที่ฐานที่ค้าธิการใหญ่สีจินผิงได้กล่าวไว้รวมถึงการสรุปผลสำเร็จของการพัฒนาสินทางรถไฟลาวจีนการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการพัฒนาการนำเสนอคำคิดเห็นทางด้านนโยบายและก็ทางด้านอื่นๆเพื่อดำเนินการค้นคว้าอย่างเป็นระบบและก็หอบด้านแปลแม่บทรายงานทับอิฐของขังแห่งสติปัญญาในทั่วประเทศที่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับเส้นทางรถไฟลาวจีนโดยในวันที่8เมษายนตามการเปิดเผยตามการเปิดดำเนินธุรกิจของทางบริษัทธนาคารอุตสาหกรรมการค้าจีนค้าหุ้นจำกัดหรือว่า ICBC สาขาบอหารยูเคเศรษฐกิจขามชายแดนบอหารซึ่งได้ใกล้เป็นขีดไม้บาดเก่าใหม่ในการสนองการบริการให้แก่ท้องถิ่นการบริการให้แก่นิติบุคคลและก็การบริการให้แก่ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนสำหรับธนาคาร ICBC เพื่อช่วยซุกยู่การสร้างสาเศรษฐกิจเขตทาบกและก็เสนอการบริการทั้งนั้นการเงินให้ก้าวไปสู่บาทเก่าอันใหม่ตามสถิติภายใน3ปีที่ผ่านมา ICBC สาขาเขตปกครองพิเศษ 12,000 หน้าได้ดำเนินธุรกรรมสำหรับทางด้านการเงินในสากลให้กับวิสาหกิจของเขตปกครองตนเองส่วนเผ่าลื้อ
ในเขต 12,000 หน้ารวมมูลค่าทั้งหมดแม่น180ล้านดอลลาร์สหรัฐธุรกรรมการชำระเงินหยวนข้ามไซเดนมีมูลค่า844ล้านหยวนและธุรกรรมทางด้านสินเชื่อประมาณ291ล้านหยวนพร้อมนั้นได้ตั้งหน้าให้การบริการบริหารคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทเฮ็ดให้ลูกค้าบริษัทที่มีความที่มีธุรกิจต่างประเทศ4บริษัทสามารถดำเนินสามารถชำระเงินในการค้าขายขังทับอิฐผ่านทางไกลได้ในขณะเดียวกันการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มการบริการในของเขตการเงินข้ามไซเดนในสถานการณ์บัญชีหับของเวทีการบริการบล็อกเชนทางด้านการเงินข้ามไซเดนได้ถูกปฏิบัติสำหรับ1ลูกค้าและก็สถานการณ์ยั่งยืนได้ถูกปฏิบัติสำหรับหาลูกค้าผ่านการเชื่อมโยงเข้ากับบงเยี่ยมเดี่ยวผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินทางอินเทอร์เน็ตอย่างครบถ้วนเงินกู้ยืมข้ามแดนมีถึง53ล้านหยวนโดยในวันที่9เมษายนท่านหวังซางอุปทูตจีนสถานีทูตจีนประจำสปป.ลาวได้เข้าเยี่ยมคำนับทานเสริมไส้กรมสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและได้อวยพรปีใหม่ลาวไปยังกระทรวงการต่างๆประเทศลาวทุกทั่วหน้าพร้อมนี้เป็นละก็ได้มีความแสดงส้มเสยยินดีต่อกับผลสำเร็จในการเยี่ยมยามสปป.ลาวเยี่ยมยามสปป.จีนของทานเสริมไส้กรมสิทธิ์เมื่อบ่ดนมานี้นอกจากนี้ยังได้แสดงถึงความยินดีที่จะสืบต่อหัวมืออย่างแน่นแฟ้นกับสปป.ลาวเพื่อร่วมกันปฏิบัติทิศทางแผนการที่ได้มีการตกลงเป็นเอกภาพระหว่างทานเสริมไซกรมสิทธิ์และทานหวังยี่ในการสุกยู่การพัฒนาก่อสร้างเคียงคู่ร่วมชะตากรรมระหว่างสปป.ลาวและสปป.จีนให้ก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งช่วยให้ลาวกลายเป็นประธานหมุนเวียนอาเซียนที่ดีนอกจากนั้นทานเสริมไซกรมสิทธิ์ก็แม่นว่าได้ส่งคำอวยพรปีใหม่ไปยังสถานทูตจีนประจำลาวและก็ชาวจีนชาวต่างลาวอยู่ต่างประเทศที่อยู่ประเทศลาวพร้อมทั้งกล่าวว่าในการเยี่ยมยามจีนของทานในครั้งนั้นแม่นว่าได้เปลี่ยนคำคิดคำเห็นอย่างโกไปโกมาและก็ลึกซึ้งในบรรหาทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจกับทานหวังยี่ได้ครับมาพ้นอย่างล่วงหลายฝ่ายลาวแม่นว่ามีความตีราคาสูงในการเยี่ยมยามครั้งนี้และก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เพิ่มทวีการพัวพันและก็ความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันพร้อมทั้งจะจับเอามาพ้นดังกล่าวนี้ให้แน่นแฟ้นและก็เผยแพร่ปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลเป็นจริงเพื่อประกอบส่วนอันใหญ่หลวงใหม่เขาในการเสริมสร้างไซพัวพันคู่หัวมือยุทธศาสตร์หอบด้านและก็ความหัวมือแบบคู่ความชะตากรรมระหว่างลาวและจีนให้มันคงในระยะยาวนานและก็ตลอดไปเจ้าสำหรับปองบริการแก้ไขลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์บ่อหานของศูนย์ลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์นครคุณหมิงและกับบริษัทระบายน้ำคุณตาชุนตาบริหารจำกัดได้ร่วมมือกันอย่างต่างหน้าเพื่อเชื่อมโยงเวียกงานการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์และการโอนไทยกงเตอร์น้ำประปาเขาในปองบริการแบบประตูเดียวภายหลังที่ได้ร่วมเอาการบริการเวียกงานการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์บวกกับการโอนกงเตอร์น้ำประปาเขากันประชาชนอยู่ในเขตปกครองดังกล่าวสามารถจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินในการโอนกงเตอร์น้ำประปาอยู่ปองบริการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์ได้พร้อมกันบ่จำเป็นต้องได้ไปหาห้องการน้ำประปาเพื่อดำเนินการโอนต่างหากเฮ็ดให้ได้ตามแจ้งในขณะนั้นแก้ไขให้ได้ในเวลาเดียวกันเฮ็ดให้สามารถประหยัดเวลาและก็ค่าใช้ใจในการเดินทางในหลายที่สุดในขั้นตอนต่อหน้าปองบริการจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย์หรือว่าบริหารของศูนย์ลงทะเบียนอสังหาริมทรัพย์นครคุณหมิงจะสืบต่ออิงใส่หูการปองบริการแบบประตูเดียวในการสุกอยู่การหัวมือเวียกงานที่ว่ามีความต้องการสูงเนาะและก็แบบข้ามขั้นระหว่างบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวของและก็บรรดาองค์การที่มีหน้าเวียกติดพันกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนยึดถือเอาเป่าไม้ที่วางไว้คือในแลนเวียกครั้งเดียวแต่สำเร็จหมดทุกนาเวียกซึ่งเป็นการยกสูงความพึงพอใจและก็ตอบสนองตามความต้องการของวิสาหกิจและกับประชาชนจากวังบัวมานี่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาสาธารณศาสตร์หรือว่า WIPO แม้ได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโครงการศึกษาทางไกลแบบออนไลน์โดยใช้ภาษาจีนสิทธิ์สอนจึงเป็นกิจการ
ซึ่งเป็นกิจการเพื่อสังคมได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจนครคุนหมิงเขตทดลองการค้าเสรีนครคุนหมิงในช่วงปีผ่านมาถือว่าเขตดังกล่าวได้เพิ่มทวีการสุขอยู่การก่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะเป็นการปรับปรุงสมบูรณ์อย่างบ่ยุดยั้งของการกลไกการก่อสร้างบุคลากรที่มีความสามารถมาตรฐานสากลในของเขตอาซีใต้และก็อาซีตะเวนออกเสียงใต้ต่อไปนี้ชุดฟูกุพมทางด้านทรัพยากรทางด้านทรัพย์สินปัญญาโซปจีนนครคุนหมิงแขวงยุนนานเป็นว่าเจ้าร่วมกับองค์การองค์กรทรัพย์สินทางปัญญานครคุนหมิงสนองการบริการให้แก่ของเขตที่มีการต่อโฮมของอุตสาหกรรมเพื่อสืบต่อดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาตามมาตรฐานสากลให้กับบุคลากรทั่วไปให้กับบุคลากรของนครคุนหมิงอย่างต่างหนาเจ้าท่านผู้ชมนี่ถือว่าเป็นความคืบหน้าของการเฮ็ดประตูเดียวเนาะอันนี้ถือว่าสร้างความสะดวกสบายได้นี่เนี่ยปองบริการบ่หันแบบประตูเดียวถือว่าเป็นการประกอบส่วนสำคัญเพื่อมีการซุกยู่การหัวมือระหว่างลาวจีนที่เขาบอกว่าจะเกิดขึ้นอยู่นครคุนหมิงนี่มันบ่หมายความว่าเขาบ่ได้ผลประโยชน์อะไรท่านผู้ชมเพราะว่าเส้นทางรถไฟลาวจีนแม่นว่าเสื่อมต่อมาตั้งแต่พูนแต่ทางคุนหมิงผุนมาจนมาฮอดพี่เนาะเขตทาหน้าแดงพี่ท่านผู้ชมจอเขาสิขัวมิตรภาพลาวไทยพี่นะรอถาแต่ว่าสิสางขัวขันต่อไปขันว่าเชื่อมต่อกันจอดอีกระหว่างไทยมาจอดกับลาวจังซี่มันก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหมดทุกผู้ทุกประเทศล่ะท่านผู้ชมนะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเพื่อการพัฒนาการยิบยกนำมาฝากมาตอนท่านผู้ชมหวังว่าคงจะถือใจผิดพลาดไปการใดก็ขอโทษขออภัยณที่นี้ด้วยอย่าลืมท่านผู้ชมเพื่อเป็นการให้กำลังใจทั้ง2กิ่งหลายแชนแนลได้นำเสนอข่าวๆที่มีมูลความจริงให้กับท่านผู้ชมและเพื่อเป็นการโปรโมทสถานที่สำคัญต่างๆของประเทศลาวอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงผัวรวยจำนวนเงินที่ทานต่อการอยากพุทธนุนและก็อย่าลืมกด Subscribe ให้2ของกินหน่อยเซเนลพร้อมเลยเด้อพบกับใจหลายเจ้า